เย็นวันนี้นะคะเรามี6เมนูที่เห็นเนี่ยเป็นกาแฟทั้งหมดเลยนะคะในสูตรมันจะตัวเล็กหน่อยนะเพราะว่าทีมงานบริษัทเนสเล่เขาทำมาให้เรามีอุปกรณ์ที่เราจะต้องซื้อเพิ่มอีกพูดถึงอุปกรณ์นะคะไม่ใช่วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มมาก็คือก็มีเนาะด้านหลังไม่เห็นช้อนโต๊ะช้อนชาช้อนโต๊ะเนี่ยเรามีหลายแบบนะคะมีทั้งเป็นสไตเลสแล้วก็เป็นพลาสติกเป็นกลวงๆอย่างเงี้ยนะคะเห็นนะคะนะอุปกรณ์เดลิเวอรี่จะมีขายนะคะอุปกรณ์เดลิเวอรี่จะมีขายบางร้านทุกอย่าง20ก็จะมีขายนะคะแมนโทรโรลัสก็จะเป็นแบบพลาสติกแล้วก็เป็นแบบสแตนเลสนะคะไม่ใช่ช้อนสีขาวที่เราเอาไว้ตักคอฟฟี่เมกกันนะคะเพราะฉะนั้นเมนูเดิมที่เคยใช้อุปกรณ์อะไรก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นเมนูใหม่เราจะใช้ตัวนี้นะคะนี่ถ้าเป็นแบบด้านระยะหรือแค่นี้แต่ปริมาตรมันเท่ากันนะคะปริมาตรมันเท่ากันนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่มนะคะส่วนวัตถุดิบเรามีเพิ่มมาทั้งหมด5รายการนะคะที่เป็นหลักๆนะคะ5รายการมี Coffee Mate ยี่ห้อ Nestle มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อกับเราเพราะหลายท่านบอกว่าที่ไหนก็มีขายสะดวกข้างๆบ้านก็มีก็แล้วแต่เลยนะคะแมคโครก็มีนะคะสวิทามคืออะไรหลายคนสงสัยสวิทามเป็นนมข้นหวานที่สกัดเป็นผงแล้วมีรสชาติหวานนะคะใช้แทนนมข้นหวานเพราะฉะนั้นเมนูใหม่ไม่ได้ใส่นมข้นหวานนมจืดไม่ได้ใช้นะคะ coffee creamer นะคะถุงสีทองๆแบบนี้อันนี้ข้างนอกไม่มีซื้อได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าของชาพยอมนะคะแต่ถ้าใครเจอข้างนอกก็ซื้อได้ก็ซื้อนะแต่มันตอนนี้ยังไม่มีวางนะคะเพราะว่าเนสเล่ทำให้ชาพยอมแล้วก็เนสกาแฟโกลด์ตัวนี้มีขายทั่วไปแล้วมีเป็นแบบกระปุกแต่จะแพงนิดนึงนะคะอันนี้สำหรับเขาเรียกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่ทำเครื่องดื่มก็จะใช้ตัวนี้ทำไมต้องเป็นเลสกาแฟโกลด์ทำไมไม่เป็นเลสคัพที่เราใช้กันอยู่นะคะกาแฟเลสคัพเป็นกาแฟโรบัสต้ามีรสชาติเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะกับการทำเมนูใหม่เลสกาแฟโกลด์เป็นอาราบิก้าซึ่งไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะเนื่องจากมันปลูกในพื้นที่คนละที่กันโรบัสต้าเราปลูกกันภาคใต้นะคะอาราบิก้าเราปลูกกันทางภาคเหนือนะคะเพราะนั้นเป็นกาแฟคนละชนิดกันนะคะเมนูเก่าเมนูเดิมแล้วเราก็ใช้ของเขาแล้วแหละเดทาไปนะคะส่วนเมนูใหม่เราก็ใช้ตัวนี้นะคะไซรัปคาราเมลไซรัปคาราเมลเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะมีขายตั้งแต่ราคา100กว่าบาทไปจนถึง 3-400 แล้วแต่ยี่ห้อถ้ายี่ห้อไหนที่แบบมาจากเมืองนอกแพงๆก็แต่ว่าคุณภาพไม่ต่างกันนะคะคาราเมลไซรัปมันจะมีอีกแบบนึงที่เป็นคาราเมลแบบข้นๆคล้ายๆน้ำตาลปี๊บอันนั้นเขาเอาไว้ใส่ขนมนะคะไม่เอามาใส่เครื่องดื่มนะเวลาไปบอกแม่ค้าที่เราขายก็บอกว่าพี่เอาแบบที่มันใส่เครื่องดื่มนะคะไม่ใช่ใส่ขนมนะคะเพราะบางท่านเขาไม่รู้จักนะคะแล้วก็อีกตัวนึงน้ำเขียวเชื่อว่าหลายร้านก็น่าจะมีเฮลบอยสีเขียวๆนะคะเฮลบอยเขียวเนาะซื้ออีกขวดนึงน้ำแดงเรามีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะคะน้ำเชื่อมเราก็มีอยู่แล้วในร้านเราเชื่อที่เราไว้ชมเมนูมะนาวโซดานะคะซอมเมอร์แลนด์ซอสหน้าตาแบบนี้นะคะท
ที่เขาเอาไว้ใส่ไอศกรีมค่ะด้านหน้าไอศกรีมเอามาชงเมนูไหนเอามาชงเมนูที่5นะคะใช้เยอะไหมใช้นิดเดียวเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มทำเมนูที่1กันเลยนะคะโกทูโทนนะคะในสูตรบอกว่าใส่น้ำเปล่าใช่ไหมคะ40นะคะแต่ถามว่าหน้าเคาน์เตอร์เราเนี่ยเราจะชินกับการใช้น้ำร้อนนะคะเพราะฉะนั้นน้ำร้อนก็ใช้ได้นะคะน้ำร้อนก็ใช้ได้น้ำเปล่าเนี่ยเขาเอาไว้ชงในส่วนของที่เป็นกาแฟนะคะเราจะทำน้ำเครื่องดื่มเราทำเป็น2ส่วนก็คือสีขาวกับสีดำเห็นไหมคะตัวโกทูโทนนะคะทางด้านหน้าจะเห็นระดับแรกเลยกดน้ำร้อนออกมาก่อนนะคะ100 cc 100 ml ใช้แก้วตวงที่เราใช้ตวงน้ำชานี่แหละนะคะแก้วแบบนี้แหละนะคะในสูตรจะเขียนว่า 1/2 ครับแต่มันก็คือ100 ml นะคะ100 ml ใส่เท่ากับสูตรอื่นๆเมนูอื่นเมนูเดิมของเราเลยนะคะจำง่ายๆ100นะคะเสร็จแล้วให้ตวงสวิตช์ไทม์กับคอฟฟี่เมทนะคะสวิตช์ไทม์กับคอฟฟี่เมทนะคะที่เห็นคู่นี้สำหรับชงเครื่องดื่มเย็นนะคะคู่นี้ชงเครื่องดื่มเย็นเอาเอวิ้งบางก่อนคู่นี้เป็นเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาวัตถุดิบเนี่ยใส่กระปุกก็ให้เขียนเขาไว้หน่อยนะว่ามันเป็นเย็นเดี๋ยวจะหยิบผิดเพราะมันสีขาวเหมือนกันนะคะสีขาวเหมือนกันส่วนเมนูร้อนเราก็ใช้สวิตชามตัวกลางสวิตชามเป็นตัวกลางเหมือนเดิมคู่กับครีมเมอร์เป็นเมนูร้อนนะคะเพราะฉะนั้นสวิตชามใส่ทั้งร้อนและเย็นนะคะตัวนี้ตัวกลางเนาะจำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เขียนเข้าไว้สักนิดนึงนะคะว่าร้อนเพราะว่า3กระปุกเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะคะเขียนหน้ากระปุกไว้สักนิดนึงแต่มีบางคนกระปุกเปิดฝาได้สลับฝาซะงั้นนะก็ติดไว้ที่ตัวกระปุกติดไว้ที่ตัวโหลถ้าติดที่ฝาเอาฝาไปสลับกับโหลอื่นก็เรียบร้อยเนาะอ่ะโอเคเอาใหม่นะไม่ร้อนแล้วพูดนานไปหน่อยช้อนโต๊ะนะคะตวงสวิตชามของคอฟฟี่เมทในสูตรค่ะอ่านเลยค่ะนะจะได้จำได้เนาะอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยใช้ช้อนคนนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะทำให้ละลายเลยค่ะก็ใส่แก้วรอไว้ก่อนนะคะใส่แก้วรอไว้ก่อนเลยยังไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะแก้วรอไว้ก่อนเสร็จแล้วในส่วนผสมของที่เป็นเขียนว่าน้ำเปล่านะคะเราก็สามารถใช้เป็นน้ำร้อนได้นะคะ40 cc ตรงนั้นที่เขียนว่าน้ำเปล่าใช้น้ำร้อนนะคะหรือจะใช้น้ำเปล่าก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะในส่วนนี้เราใส่กาแฟนะคะกาแฟเนสกาแฟโกตัวนี้สามารถละลายได้ในน้ำอุณหภูมิห้องปกติเพราะฉะนั้นน้ำร้อนก็ได้น้ำเปล่าก็ได้แต่ว่าน้ำร้อนเราสะดวกเราเพราะหน้าเคาน์เตอร์เราเป็นน้ำร้อนใช่ไหมคะก็ใส่ไปเลยนะคะ3ช้อนชานะคะช้อนโต๊ะเอาไว้ตักผงสีขาวๆนะคะช้อนชาซึ่งเล็กกว่าเนี่ยเอาไว้ตักกาแฟเท่านั้นนะคะอย่าใช้สลับกันนะคะแล้วก็คนให้ละลายนะคะถ้ามันเป็นน้ำเปล่ามันอาจจะละลายช้าหน่อยมันเองนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำร้อนเราก็จะให้เขาละลายไวนิดนึงพอร้านเราขายดีลูกค้ารอเดี๋ยวรอน้ำเนาะเขาไม่รอเราโอเคทำตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ำแข็งในส่วนนี้นะคะใส่ให้ฟูนิดนึงนะคะฟูนิดนึงนะคะฟูนิดนึงฟูนิดนึงแล้วก็เทตัวน้ำกาแฟลงไปนะคะมัน
จะแยกชั้นกันแบบนี้นะคะถ้าใส่น้ำแข็งไปก่อนทีแรกแล้วเทน้ำเนี่ยมันจะไม่แยกชั้นมันจะไม่ค่อยสวยนะคะมันจะไม่แยกชั้นมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็เวลาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ลูกค้าบอกเขาสักนิดนึงนะคะว่าคนก่อนดื่มนะคะลูกค้าถ้าเอาหลอดจิ้มลงไปเลยเนี่ยก็จะได้แต่ข้างล่างนะคะเพราะบางท่านเนี่ยเขาไม่ทราบว่ามันคืออะไรแต่อยากทานเราต้องอธิบายให้ได้ว่าเครื่องดื่มนี้รสชาติยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานเราเดี๋ยวจะชงให้สัก 4-5 แก้วนะคะแล้วก็ชิมท่านให้ลูกค้าชิมเลยค่ะท่านไหนอยากชิมถือรอดเลยชิมเลยค่ะต้องชิมนะคะเพราะไม่อย่างนั้นจะต่อไม่ได้ถ้าท่านไหนคิดว่าเดี๋ยวฉันกลับไปลองชิมเองที่บ้านดีกว่านะคะวันนี้เรามีวัตถุดิบมาจำหน่ายด้วยนะคะสำหรับตัววัตถุดิบตรงนี้เราขายเป็นยกเซตไปเลยนะคะวันนี้ขั้นตอนอีกทีนะคะชงสวิตชาของคอฟฟี่เบรกนะคะใส่แก้วรอไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตวงน้ำร้อน40ซีซีนะคะ ละลายกาแฟลงไปนะคะ3ช้อนชานะคะละลายกาแฟเสร็จแล้วค่อยเติมน้ำแข็งนะคะ2ตัวนี้เสร็จแล้วค่อยใส่น้ำแข็งนะคะใส่ให้เขาพูนนิดนึงนะใส่ให้น้ำแข็งพูนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุบลงไปอีกนะคะแล้วก็เทวนๆหน่อยนะจะได้ทั่วๆนะคะเห็นไหมคะมันจะแยกชั้นกันอยู่นะคะอันนี้เรียกว่าโกลูโคนนะคะกาแฟตัวนี้รสชาติมันจะเหมือนกาแฟสดเลยนะเพราะมันเป็นอเมริกาด้านหลังบ้างนะด้านหลังส่งไปด้านหลังนะคะเราจะรวบรัดกันนิดนึงนะคะไม่ได้ชงให้ทุกท่านดื่มนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาเราไม่พอนะคะตัวสวิทากับคอฟฟี่เบรคลงไปในแก้วก่อนแล้วค่อยใส่น้ำนะเขาถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะตอกกันเป็นต้อที่ก้นแก้วนะเพราะฉะนั้นเมนูเครื่องดื่มเมนูต่างๆทุกเมนูรวมถึงเมนูเก่าด้วยเมนูเดิมด้วยเนี่ยให้ใส่น้ำก่อนทุกครั้งแล้วค่อยใส่ของแห้งนะคะให้ใส่น้ำก่อนแล้วมีอีกตั้ง11เมนูเนาะชิมๆจิบๆโอเคเพื่อนๆที่ชิมแล้วไหนเพื่อนๆที่ไหนใครชิมแล้วคะรสชาติเป็นไงบ้างเหมือนกาแฟสดใช่ไหมคะเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมีเครื่องชงกาแฟสดเราก็มีกาแฟสดขายแต่เราไปบอกเขาไม่ได้นะว่าของเราเป็นกาแฟสดนะคะแต่ว่าเราต้องอธิบายได้ว่าเครื่องดื่มเรารสชาติเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นนอลและเราก็รู้เรื่องเครื่องดื่มของชาพยอมจริงๆนะคะก็จึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ชิมนะคะบางท่านเนี่ยชงเครื่องดื่มแต่ไม่เคยชิมเครื่องดื่มที่ตัวเองชงเลย
นะหรือลูกน้องบางครั้งให้ลูกน้องส่งลูกน้องก็บอกว่าหนูไม่กินกาแฟค่ะพี่หนูไม่กินชาค่ะไม่กินแต่ต้องตอบได้นะคะว่ารสชาติที่ดื่มข้างหน้ามันเป็นยังไงนะคะก็ให้คนข้างๆชิมไงเนาะแล้วให้คนข้างแล้วก็ถามเขาว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะที่เป็นเมนูแรกนะคะซึ่งมันต่อยอดไปที่เมนูที่3และที่4นะคะเพราะฉะนั้นถ้าชงเมนูแรกได้เมนูที่4ก็ชงได้นะคะเพราะว่าวิธีการและขั้นตอนเหมือนกันนะคะคำถามเดี๋ยวถามที่หลังเลยนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสมีเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถามนะคะให้ถามเฉพาะเรื่องเมนูวันนี้เท่านั้นนะคะถามเฉพาะเรื่องเมนูนี้ชิมกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาต่อมาที่เมนูที่3และเมนูที่4นะคะเมนูที่3มีชื่อว่า Coffee Love นะคะความรักสีชมพูเป็นโกลด์เป็นทูโทนเหมือนกันนะคะแบบชั้นเพราะนั้นวิธีการเหมือนกันเพียงแต่ใส่น้ำแดงกับใส่น้ำเขียวที่เราเตรียมมาอันนี้นะคะดูได้ในสูตรเพราะนั้นในสูตรเนี่ยบอกละเอียดแล้วก็บอกปริมาณจำนวนที่ใส่ที่ชัดเจนนะคะว่าใส่อะไรเท่าไหร่เนาะทุกเมนูมันใส่หมดได้หมดเลยสวีทไทม์2ช้อนโต๊ะคอฟฟี่เบรก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กาแฟ3ช้อนชาสังเกตจะใส่ทุกเมนูจะใส่หมดกันเลยนะคะเดี๋ยวทำเมนูที่3นะคะขอข้ามเมนูที่2ไปก่อนนะเพราะว่าขั้นตอนมันคนละอย่างกับเมนูที่3นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสวีทไทม์2ช้อนโต๊ะนะคะคอฟฟี่เบรกนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำแดงลงไปนะคะเท่าไหร่คะในสูตร10เงียบเลยนักเรียนเงียบเลยนักเรียนกำลังชิมอยู่เนาะอุ้ยฉันจะไปขายดีกว่าที่ร้านฉันต้องขายดีแน่เลยเดี๋ยวคนข้างแล้วก็ลืมไม่ได้รู้ว่าให้ใส่อะไรไม่บอกรอบสองนะวันนี้คุณครูดุบอกเลยนะไม่สอนรอบสองนะคะแต่ถ้าใครจำไม่ได้ส่งสูตรให้ทางอีเมลนะคะที่จุดลงทะเบียนบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่น้ำแดงนะคะแล้วก็ชงตัวน้ำกาแฟเอาไว้นะคะนิดเดียวนะคะนิดเดียวแค่10 ซีซีเท่านั้นเองนะคะเมนูนี้
ี้เด็กๆอาจจะทานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกาแฟเนาะก็แนะนำให้เด็กๆไปทานเมนูที่เป็นเครื่องนมเย็นหรือโกโก้นะคะแต่บางน้องๆเนี่ยเขาเห็นสีชมพูเขาก็เลยแบบอาจจะอยากทานนะคะแต่ก็ขอความนิดนึงนะว่ามันเป็นกาแฟนะคะอันนี้ Coffee Love นะคะสีชมพูน่ารักเหมาะกับพวกเราเนาะอ่ะโอเคเหมาะกับเดี๋ยวท่านไหนยังไม่ชิมข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวชมให้อีกแก้วนะคะแต่เราจะเอาเมนูที่5
มา mix รวมกับเมนูที่3นะคะก็คือเป็นเมเบิลเมเบิลก็คือเป็นหินอ่อนอย่างเงี้ยเป็นลายเป็นการแต่งลายแก้วเท่านั้นเองนะคะไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเพียงแต่ว่าเราต้องการให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลทั้ง6เมนูเนี่ยเราสามารถมาอะแดปต์กันได้มาผสมผสานกันได้นะคะก็คือการแต่งลายแก้วด้วยช็อกโกแลตซอสตัวนี้นะคะมันสามารถทำได้ทุกเมนูนะคะไม่ได้เป็นเมนูตายตัวในสูตรเนี่ยเขาจะบอกให้ชงสูตรที่2สูตรที่3ก็คือให้ชงคอฟฟี่เลิฟแล้วแต่งลายแก้วนะคะแต่เราจะชงเมนูคอฟฟี่หรือการเล่นไอ้สีเขียวเนี่ยแหละแล้วแต่งลายแก้วนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถพลิกแพงได้นะคะนอกอยู่ที่ลูกค้าสั่งว่าลูกค้าจะสั่งเมนูอะไรแล้วเพิ่มอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มในเมนูนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของช็อกโกแลตนิดๆนะคะเดี๋ยวจะลองชงแล้วให้ชิมให้สัก4แก้วแล้วฝั่ง2แก้วนะคะเดี๋ยวจะชงแบบที่เป็นแบบแต่งลายแก้วกับไม่แต่งนะคะอย่างละ2แก้วนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะชงสวีทไทม์นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คอฟฟี่เมด2ช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ำเขียวนะคะ10 cc หรือ10 ml นะคะนะคะ
ลายเมเปิ้ลไหมคะข้างหน้านะคะรู้สึกว่าโหที่5 บาทมันดูดีมากเลย
รู้สึกว่าเขาคุ้มค่ามาก25บาทมันจะดันเราโฟมลงขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะแบบนี้ด้านหลังบ้านเพราะด้านหลังแบบไม่ถึงเนาะเดี๋ยวจะด้านหน้าตักหมดเลยโอเคอ่ะขอบอกว่านี้คาราเมลแรงนิดนึงพอบางทีฝาหลุดฝาหลุดเดี๋ยวเอาใหม่เอาแบบไม่เป๊ะนิดเดียวนะคะมันก็จะข้นๆนะคะแล้วก็
น้ำแข็งไม่ต้องแบบไม่ต้องอัดแน่นนะเพราะเดี๋ยวโฟมนมมันจะขึ้นมาดันขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะถ้าใส่แน่นเนี่ยเดี๋ยวมันล้นมันก็ดูไม่น่าทานเนาะเอาแบบพอดีนะคะแบบนี้นะคะอ่ะเครื่องตีฟองนมมีปัญหามากเพราะมันพังง่ายมีหลายสาขาที่ใช้เครื่องตีฟองนมไม่ถูกวิธีมันก็เลยทำให้พังไวนะคะการใช้เครื่องตีฟองนมเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะแต่ยี่ห้อที่ดูแล้วโอเคที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวอื่นไม่ใช่ว่าไม่มีคุณภาพนะมันมีแต่อยู่ที่ว่าเราใช้งานถูกวิธีไหมนะคะถ้าร้านไหนที่ได้ตัวที่มันต้องประกอบไปเนี่ยขันเขาให้แน่นด้วยครีมนะคะมือหมุนไม่แน่นนะคะให้ครีมจับและบิดให้แน่นนะคะเวลาปั่นเนี่ยปั่นตรงๆธรรมดานะคะปกติถ้าพังนะคะถ้าไปแกว่งแบบเนี้ยมันพังนะคะเพราะแกนมันจะคดนะคะข้างในมันก็จะพังหลุดนะเพราะนั้นควรจะมี2ตัวสลับกันใช้งานนะคะเพราะว่าบางร้านเนี่ยปั่นทั้งวันไม่ได้หยุดเลยปั่นก็ใช้แต่ตัวเนี้ยเขาก็ไม่ไหวนะเขาก็เหนื่อยเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่านะเพราะนั้นดูแลรักษาเขาแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยที่มันชักเข้าชักออกเนี่ยไม่ต้องไปถอดเขาออกนะคะถ้าดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกเนี่ยมันก็บานมันก็เสียนะให้งานถอดเนี่ยให้ถอดตัวปลั๊กที่เป็นตัวปลั๊กไฟอ่ะเท่านั้นนะคะแล้วเวลาล้างเขาเนี่ยก็ล้างไปปั่นในน้ำร้อนเขาก็สะอาดแล้วสกปรกไปรูปๆหน่อยเนาะอันนี้เรื่องเครื่องตีฟองนมเพราะว่าปัญหาแบบมีเข้ามาตลอดเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคจบไป5เมนูแล้วนะบางคนบอกอ้าว5แล้วเหรอฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไปดูในคลิปกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แอร์เย็นเมนูสุดท้ายเมนูที่6เป็นเมนูที่มีลูกค้าเข้ามาสั่งกันเยอะมากอเมริกาโน่เย็นนะคะหลายๆร้านเนี่ยจะชงเครื่องดื่มเมนูนี้โดยเอาเลดคัพผสมน้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายให้ใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายร้านทำแบบนั้นวันนี้เราทำมาให้ใหม่แล้วนะอเมริกาโน่สูตรนั้นไม่ใช้นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโรบัสต้าอย่างที่บอกพอผสมน้ำตาลใส่เข้าไปเปรี้ยวนำนะคะไม่อร่อยเราเอาสูตรนี้มาทำให้โดยเฉพาะเลยนะคะอเมริกาโน่เย็นเนี่ยโดยปกติธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาไม่หวานเขาเป็นกาแฟออริจินอลจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเข้ามาสั่งเราหน้าร้านเนี่ยให้เราถามเขาว่าเขาทานหวานไหมทานหวานไหมคะนะคะในสูตรไม่มีให้ใส่อะไรที่เป็นความหวานนะคะจะบอกแค่ว่าน้ำเปล่ากับตัวกาแฟผงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถามลูกค้าแล้วว่าเขาเพิ่มหวานไหมเนี่ยให้ใส่น้ำเชื่อมในสูตรนี้นะคะจบนะคะให้ใส่น้ำเชื่อมลงไปประมาณ20 mlนะคะถึง30แล้วแต่ความชอบของลูกค้านะคะอย่างที่บอกว่าจะต้องถามเขาว่าเขาทานหวานไหมเพราะคนไทยว่าเราติดกินติดหวานกาแฟอะไรก็ไม่รู้ขอหวานไว้ก่อนนะคะแต่บางท่านเนี่ยที่เป็นคออเมริกาโน่จริงๆเนี่ยเขาไม่ใส่อะไรเลยนะคะให้ถามเขาทุกครั้งนะคะอเมริกาโน่เย็นใช้น้ำเปล่าชงนะคะน้ำเปล่า30นะคะ30 ml ใส่แก้วไว้เลยนะคะตวงนะคะตวงอันนี้เละแล้วห้ามลอกเลียนแบบใส่กาแฟ3ช้อนชานะคะ3ช้อนชาลงไปในน้ำเปล่าเหล่านี้แหละนะคะเมนูนี้ไม่ต้องไปชงโชว์ลูกค้านะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจหรอกว่าน้ำเปล่ามันชงได้นะคะบางท่านก็จะต้องตกใจเอาอะไรฉันกินกันเลยน้ำเปล่าพีนะแอบนิดนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องปั่นนะคะน
ปั่นเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะโอเคปั่นประมาณดูว่ามันฟูอะค่ะมันจะฟูฟูข้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้ใส่เลยนะคะแต่ต้องใส่น้ำแข็งค่ะเพราะเป็นอเมริกาโน่เย็นเนาะใส่น้ำแข็งให้เต็มแล้วปิดฝานะคะเสร็จแล้วให้เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะถ้าใครไม่แม่นให้ตวงตามสูตรเท่าไหร่คะ150ก็ใส่แก้วอภินิหารของเราไว้เนี่ยโอ้โหหาซื้อยากมากเลยซื้อแข็งไม่ได้หาไม่เจอตรงนี้ที่ชาพยอมเซ็นเตอร์นะคะ150ก็เกิน140ขึ้นไปนิดนึงนะคะเกินขึ้นไปนิดเดียวหรือถ้ามันช้าใส่แก้วไปเลยค่ะแค่พอดีนะคะแค่พอดีปากแก้วอันนี้เขาคิดมาให้แล้วนะไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะจืดไหมไม่จืดถ้าใครกลัวจืดเดี๋ยวลองชิมเลยแก้วนี้นะคะมันก็จะเป็นกาแฟดำนี่แหละค่ะกาแฟดำที่ไม่มีความหวานอะไรเลยเพราะมันคืออเมริกาโน่นะคะอันนี้จะเหมือนกาแฟสดเลยเป็นแบบแบล็คคอฟฟี่เย็นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ฝรั่งเรียกอเมริกาโน่ฝรั่งเรียกอเมริกาโน่มีใครทานอเมริกาโน่เย็นไหมโดยปกติที่ไม่ใส่อะไรเลยอ่ะแล้วชิมแล้วเดี๋ยวบอกเพื่อนๆหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเราจบเมนูเย็นนะคะใครมีคำถามเรื่องเครื่องดื่มถามนะคะเฉพาะ6เมนูนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกแล้วกลับมาที่เมนู106เมนูนะคะมีใครชิมอีกไหมจะทำให้ทักให้ชิมอีกหนึ่งแก้วนะคะโอเคน้ำร้อนเท่าไหร่คะน้ำร้อนเท่าไหร่คะน้ำร้อนสามขอโทษค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเริ่มงงละน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าแล้วก็กาแฟสามช้อนนะคะถ้าใส่ในส่วนของน้ำเชื่อมที่บอกว่าให้เพิ่มเนี่ยก็ให้ใส่ไปเลยให้ใส่ไปเลยนะคะถ้าในน้ำเชื่อมที่ว่าให้เพิ่มหวานเนี่ยลูกค้าที่ทานหวานเนี่ยก็ให้ใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยแล้วก็ปั่นเลยใส่น้ำแข็งขึ้นฝาเติมน้ำนะคะใส่น้ำเชื่อมไหมใส่น้ำเชื่อมไหมหรือเอาแบบออริจินอลคะไม่ใส่นะคะเห็นไหมคนกินอเมริกันเขาไม่ใส่น้ำตาลนะคะพอที่เป็นพออเมริกันโลกจริงแล้วก็คั่วแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะอย่างที่บอกว่าอย่าชงโชว์เดี๋ยวเข้าไปทะเลาะกับไปชงโชว์ก็คือสวัสดีค่ะลูกค้าอเมริกาโน่เย็นใช่ไหมคะเรียบร้อยเลยไม่มาหาเราอีกแน่นอนนะโอเคจบที่อเมริกาโน่เย็นนะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นแบบคำถามยอดฮิตมากพี่คะทำไมแก้วหนูแตกจังทำไมแก้วหนูบางนะเชื่อว่ามีหลายๆคนจ้องจะถามอยู่เดี๋ยวทำให้ดูวิธีการตักน้ำแข็งแก้วเนี่ยมันไม่ได้บางเพียงแต่มันนิ่มเราใช้คำว่ามันนิ่มเพราะเวลาเราใส่น้ำแข็งเนี่ยความยืดหยุ่นมันมีมากกว่านะคะความยืดหยุ่นมันมีมากกว่ามันจึงนิ่มเพื่อให้มันให้ตัวมันจะได้ไม่แตกสิ่งที่มันทำให้แก้วแตกคือการใส่น้ำแข็ง
แน่นๆแล้วก็ซึ่งหลายๆร้านทำแบบนี้นะคะมันก็นะคะเพราะนั้นไม่มีการใส่น้ำแข็งวิธีการใส่น้ำแข็งนะคะพวกเราก็จะตักขึ้นมาโอ้อัดแน่นแต่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตักต้องแข็งนะคะจับที่ปากตัวตรงตัวปากแก้วตรงเนี้ยมันจะหนามันจะหนากว่าตัวนี้นะคะจับแล้วก็จับแค่นี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาลงไปนะคะถ้าปิดแล้วแตกค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำไมแก้วถึงแตกทำไมแก้วถึงแตกนะคะก็เทคนิคการใส่แขนก็ให้ใส่จับตัวปากเขาไว้แล้วก็ปิดฝาเพราะว่าตรงนี้มันนิ่มนะคะแต่ตรงนี้มันจะมีความแข็งมากกว่าเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวฝาเนี่ยเขาต้องการให้เราจับตรงนี้แล้วก็ปิดลงไปนะคะหมุนเติมน้ำเองนะคะมีแค่บางเมนูเท่านั้นที่ต้องใส่น้ำแข็งเยอะเมนูอะไรบ้างที่ใส่น้ำแข็งเยอะชามะนาวเพราะแสงร้อนถูกไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเทลงไปมันยุบเนาะแล้วก็ชาเขียวโออิชิหรือชาเขียวมะลิเย็นนะคะมันคือตัวเดียวกันนะคะมันคือตัวเดียวกันเพราะนั้นอันนี้คือใส่การใส่น้ำแข็งแต่ก็ไม่ต้องใส่แบบแน่นแบบว่ากระแทกขนาดนั้นเนาะแล้วก็เสียแก้วอีกใบนึงนะคะอ่ะวันนี้มีใครคำถามคะเลือกเมนูเย็น6เมนูไม่มีเก่งทุกคนเลยตบมือให้ตัวเองค่ะอ่ะตามค่ะเชิญค่ะตามพอดีค่ะไม่พูนนะคะตักขึ้นมาแล้วก็เทใส่เลยนะคะเพราะตัวผมเนี่ยพอตักขึ้นมามันพูนไม่มากหรอกพูนนิดเดียวแค่เราแกว่งตัวช้อนนิดนึงมันก็พอดีแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเชิญรับประทานขนมเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาสาธิตเมนูร้อนต่อนะคะ